เบรกนี้ชวนคุณผู้ชมดูหนึ่งธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูมากๆในยุคโควิดนะคะนั่นก็คือการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเราจำกันได้ช่วงโควิดโอ้โหตอนนั้นก็เรียกว่าเป็น new normal นะคะเราสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันกันแล้วธุรกิจนี้ก็เติบโตได้ดีมากๆหลังจากนั้นแต่ปีนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นมากแล้วก็ได้รับผลกระทบเลยเกิดจากอะไรพฤติกรรมที่หลายคนก็กลับสู่ชีวิตปกติแล้วมีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันน้อยลงวันนี้เรานำข้อมูลตัวเลขมาเล่าให้ฟังนะคะจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะพบว่าตัวเลขการเติบโตของการสั่งอาหารปริมาณการสั่งอาหารในปี2567หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่น่าจะลดลงนะคะประมาณร้อยละ 3.7 จากปี2566มีสาเหตุ2ข้อด้วยกันข้อแรกคือความจำเป็นในการสั่งผ่านแอปลดลงผู้บริโภคกลับไปทานอาหารที่ร้านหรือว่าตามการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านส่วนใหญ่กลับมาทำงานเต็มเวลาเต็มสัปดาห์ตามปกติแล้วนะคะซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีผลสำรวจว่าแม้กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เกือบทั้งหมดเนี่ยคือร้อยละ94ของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะคิดว่ายังใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าร้อยละ48ของกลุ่มตัวอย่างก็ตอบเลยบอกว่าจะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่น้อยลงนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจในเดือนมิถุนายนในปี2566ซึ่งขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้าที่มาสมัครแอปพลิเคชันใหม่ๆก็ชะลอตัวลงและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้คนไทยตัดสินใจสั่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่น้อยลงมาจากเรื่องของราคาค่ะพบว่าราคาเฉลี่ยของการสั่งอาหารตามแอปพลิเคชันต่างๆมันแพงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็ส่งผลแหละพอราคาอาหารมันแพงคนก็น่าจะสั่งน้อยลงทีนี้อาหารที่แพงขึ้นมันก็มีที่มาที่ไปนะคะผู้ประกอบการเขาก็ต้องแบกรับกับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้เงินก็เฟ้อของก็แพงนะคะวัตถุดิบต่างๆแพงขึ้นหมดเลยผู้บริโภคก็จำเป็นจะต้องรับภาระตรงนี้มาจากผู้ผลิตนะคะหรือว่าคนขายของอีกทีพูดกันง่ายๆทีนี้แนวโน้มราคาปี2567จะขึ้นอีกหรือเปล่าแนวโน้มคือขึ้นอีกนะคะทางศูนย์ข้อมูลวิจัยกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ทำตัวเลขออกมาคาดการณ์ค่ะว่าปี2567ราคาอาหารเฉลี่ยในบรรดาแอปพลิเคชันหรือฟู้ดเดลิเวอรี่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 2.2 เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะเพราะปีที่แล้วก็ขึ้นมาแล้วค่ะร้อยละ 5.7 ก็คือราคาในปี2566ทีนี้มีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจจากศูนย์ข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยค่ะทำให้เราเห็นการเติบโตของตลาดหรือว่าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ว่าชะลอตัวลงจริงๆในปีนี้นะคะไปดูตัวเลขกันในปี2565เนี่ยตลาดนี้มีมูลค่า 86,520 ล้านบาทคือเติบโตร้อยละ 5.8 นะคะปี2566เนี่ยมูลค่าตลาดอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยค่ะร้อยละ 0.6 ส่วนในปี2567เห็นตัวเลขสีแดงนี้ค่ะคาดว่าตลาดอยู่ที่ 86,100 ล้านบาทคือลดลงแล้วนะคะร้อยละ1เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะคือภาพรวมค่ะผู้ชมเราเห็นสัญญาณที่เริ่มชะลอตัวลงนะคะแต่ถ้าเจาะลึกไปดูในรายละเอียดก็คือค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารต่อครั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะประมาณร้อยละ 2.8 นะคะจากค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนหน้าที่มีราคาเฉลี่ยประมาณสัก185บาทต่อการสั่ง1ครั้งนะคะซึ่งแน่นอนของแพงขึ้นค่าใช้จ่ายต่อครั้งมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วตรงไปตรงมาแม้เทรนด์การสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่มันจะมีทิศทางชะลอตัวลงแต่ว่าในแง่ของผู้บริโภคค่ะเขาก็มองว่านี่ยังเป็นช่องทางที่สำคัญอยู่คือขาดไปเลยก็จะยังไงยังไงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตปัจจุบันคนเรามันใช้ชีวิตแบบผสมผสานก็คือใช้ชีวิตแบบไปทานอาหารด้วยสั่งอาหารมาทานที่บ้านก็คือแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสค่ะผู้บริโภคจำนวนมากก็ยังคงอยากที่จะใช้บริการอยู่นะคะในช่วงระยะเวลาที่จำเป็นบางที work from home บ้างก็อยากที่จะสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านซึ่งเป็นความสำคัญต่อธุรกิจนี้ให้สามารถเดินต่อไปได้แล้วก็ปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการบางส่วนนะคะที่เขามีสัดส่วนของการส่งอาหารมากกว่าการเปิดให้บริการผ่านหน้าร้านค่ะซึ่งพอเราให้ฟังมาถึงจุดนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าตลาดในปีนี้2567คาดการณ์ว่าส่งสัญญาณชะลอตัวลงจริงๆไปดูในเชิงของโครงสร้างกันบ้างไหมคะว่าผู้เล่นรายไหนยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้มีผู้เล่นไหนส่งสัญญาณและว่าจะชะลอตัวหรือว่าจะออกไปจากธุรกิจนี้เลยตลาดนี้เป็นยังไงกันบ้างมีตัวเลขค่ะสัดส่วนของผู้ให้บริการของฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนข้อมูลนี้เราเก็บมาจากโมเมนตัมเวิร์คค่ะเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทาง
ธุรกิจของสิงคโปร์นะคะรายงานถึงตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คืออาเซียนในบ้านเรานี่แหละประเทศไทยนี่นะคะคุณผู้ชมคุณแพรวถือเป็นตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของภูมิภาคค่ะมี Grab ค่ะครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดอันดับ2ตามมาก็คือ LINE MAN นี่ตามมาติดๆนะคะพบว่า Grab ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1คิดเป็นร้อยละ47ในปี2566แต่ว่าลดลงค่ะจากปี2565ที่มีสัดส่วนเกินครึ่งเลยคือร้อยละ51ส่วน LINE MAN ค่ะในปี65ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ24แต่ว่าปีที่ผ่านมาส่วนแบ่งตลาดโตแบบก้าวกระโดดนะคะตัวเลขจากร้อยละ24โตขึ้นไปเป็นร้อยละ36ถือว่าเรื่องนี้ติดตามใกล้ชิดเพราะว่าส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักนะคะ LINE MAN กับวงในมีผู้ใช้บริการมากกว่า10ล้านคนผู้ค้ามากกว่า 500,000 รายพนักงานส่งมากกว่า 100,000 คนค่ะเตรียมขายหุ้น IPO ในช่วงต้นปี2568ด้วยทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาก็จะทำให้ช่วงนี้มีการบุกตลาดในไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนผู้เล่นอื่นๆค่ะอย่างฟู้ดแพนด้าในปี65มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ16กันในปี66ส่วนแบ่งตลาดลดลงมาเหลือร้อยละ8นะคะ Shopee Food ค่ะตามกราฟิกนี้ปี65เนี่ยส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ3นะคะปี66ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ6ส่วน Robinhood ปี65ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ6ในปี66เนี่ยลดลงมาเหลือร้อยละ6ค่ะด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่เปลี่ยนไปค่ะทาง Momentum Works เขาเลยมองว่าพอเป็นแบบนี้มันอาจจะเกิดการควบรวมกิจการหรือไม่ก็เกิดการขายทิ้งกิจการเพื่อรักษาการเติบโตของส่วนอื่นๆเอาไว้นะคะพาผู้ชมไปดูตัวอย่างกันหน่อยเมื่อปีที่ผ่านมาอาจจะต้องมีคนเคยได้ยินบ้างล่ะสำหรับเจ้าใหญ่ที่ทำธุรกิจในด้านนี้ Dairy Hero ค่ะเป็นบริษัทสั่งอาหารแล้วก็จัดส่งอาหารข้ามชาติสัญชาติเยอรมันคือถ้าพูดถึง Dairy Hero เนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าพูดถึง Food Panda เราจะอ๋อDelivery Hero นะคะเป็นบริษัทแม่ของ Food Panda ค่ะคือถ้าใครจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเขาจะขายธุรกิจในอาเซียนซึ่ง Food Panda มีธุรกิจในอาเซียนอยู่หลายประเทศนะคะก็ไทยเองเขาก็มีให้บริการที่สิงคโปร์ที่กัมพูชาที่ลาวที่มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ค่ะมีการประเมินมูลค่าของดีลนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กับอีก70ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 38,000 ล้านบาทเมื่อกันยายนปีที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจะขายให้กับทาง Grab นะคะแต่ว่าการเจรจาก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นผลสำเร็จต่อมาพฤศจิกายนค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่าทางเหมยถวนซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่เป็นแพลตฟอร์ม Delivery ของจีนเนี่ยบอกว่ากำลังเจรจาแล้วก็สำรวจศักยภาพการเข้าซื้อธุรกิจของ Food Panda เพื่อขยายตลาดในอาเซียนค่ะฟังมุมมองของท่าน CEO ด้วยนะคะล่าสุดนี้เอง14กุมภาพันธ์67สำนักข่าว CNBC รายงานค่ะชื่อคุณนิคลัสออสเบิร์กค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Delivery Hero ก็คือเป็นบริษัทแม่ของแพนฟู้ดแพนด้านี่แหละให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วมันเป็นงานที่เขามีความสุขนะคะในการถือครองแบรนด์ฟู้ดแพนด้าต่อไปเขามีแผนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขายกิจการของฟู้ดแพนด้าในอาเซียนประสบความล้มเหลวส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างมากแต่ว่าท่าน CEO ก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นเร่งด่วนในการขายฟู้ดแพนด้าในอาเซียนท่านบอกว่ารักษาธุรกิจนี้ไว้ยืนยันว่าไม่ได้ถูกบังคับให้ขายไม่ได้สร้างธุรกิจเพื่อขายแต่ว่าสร้างมาเพราะว่าใจรักบริการนะคะซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีรายงานจาก The New Straits Times ก็บอกว่าการเจรจาของ Delivery Hero เพื่อขายธุรกิจ Food Panda ในอาเซียนต้องยุติลงก็ทำให้ผู้ลงทุนตื่นตระหนกค่ะเกิดการเทขายหุ้นแต่ว่าประเด็นนี้โฆษกของ Food Panda ก็ออกมาแถลงการว่าการขาย Food Panda ยังคงเป็นทางเลือกที่กำลังพิจารณาการพูดคุยเกี่ยวกับการขายยังคงดำเนินต่อไปแสดงว่าให้เห็นว่าการขายยังไม่ได้ถูกปิดฉากลงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ